โอ้ยกี่ครั้งเหรอครับหลายครั้งครับประมาณแบบเกือบ10ครั้งครับมันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนครั้งไหนๆเพราะว่าเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันเราได้ใช้เวลาได้คุยกันได้ไปเที่ยวด้วยกันได้ทำอะไรที่มันแบบใหม่ๆด้วยกันทำไมถึงเลือกชุดนั้นหรอเพราะเราทำงานด้วยกันมา 7-8 ปีแล้วอะเราก็รู้แล้วว่าเขาชอบแต่งตัวยังไงเขาชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ครับเพราะเรารู้ใจกันอยู่แล้วดูเหมือนอ้วนเลยเนาะที่จริงกันก็เลือกอะไรที่คิดว่าปะปีจะชอบที่สุดแล้วก็กันว่าใส่แล้วปะปีก็คือหล่อเท่แน่นอนเลยครั้งนี้ได้มาถ่ายกับปะปีแบบจริงจังโอเคเพราะว่าเรารู้สึกว่าแค่10นาทีอะเราโพสกันอะมันได้แล้วครับมันอยู่ละเอาจริงๆอ่ะเป็นกันกับปะปีไม่ค่อยเขียนบอกนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่เราได้เขียนบอกก็รู้สึกจริงใจดีครับแล้วก็ถามปะปะปีรักกันมากแค่ไหนรักมากนะรักมากๆรักมาตลอดแบบทำงานด้วยกัน7-8 ปีเนี่ยไม่เคยมีวันไหนไม่รักเลยรักทุกวันแล้วก็ไม่มีน้อยลงไม่มีแต่มากขึ้นก็ดีใจมากๆที่มีปาปีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกันครับก็ขอบคุณมากครับก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้เขามาเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตนะครับที่จริงก็เป็นคนสำคัญเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกันที่มาที่ทำให้กันมีกันในวันนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้แบบว่าเป็นกันในวันนี้ก็ขอบคุณเขามากมากเราไม่รู้ว่าคนอื่นเราไปคู่กับคนอื่นเราก็มองภาพไม่ออกว่าถ้าเราไปคู่กับคนอื่นเราจะเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นปาปีแบบนี้แล้วก็รักปาปีนะไว้ทำงานกันอีกเรื่อยๆนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ